30วันผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกตอนนี้ความเข้าใจกฎแห่งอวกาศของหลัวฟงนั้นเทียบเท่ากับสะพานสวรรค์ชั้นที่9แล้วเมื่อเห็นดังนั้นนะครับผู้วุโสชื่อฝานชีนะครับก็ได้มอบวิชาเยียนเชิญ36ขั้นให้แก่หลัวเฟงิงซึ่งเป็นวิชารับที่ง่ายมากเมื่อใช้กับเยียนเชิญปิน่นจากนั้นผู้วุโสชื่อฝานชีนครับก็ได้พาหลัวเฟิงไปยังภูเขาเทพอสูรซึ่งในหุบเขาเทพอสูรนี้นะครับ ลวเฟินนะครับก็ได้พบกับรูปปั้นเทพอสูรครับที่อยู่ในสภาพนอนอยู่ทางผู้วิโสชื่อฝานชีนะครับก็ได้บอกไปว่าผู้วิโสหยวนนั้นน่ะได้กล่าวเอาไว้ว่าหากใครเข้าใจรูปปั้นเทพอสูรขนาดยักษ์นี้แล้วก็เท่ากับว่าเขานั้นมีฝีมือทเท่ากับผู้วิโสหยวนเลยทีเดียวและนะับตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีเราผู้ฝึกตนนั้นมาเยือนที่นี่หลายล้านคนแล้ว เพื่อทําการตัดสรูปหลวงเฟิงรู้สึกประหลาดใจนะครับก็ได้พบว่าไอ้รูปปั้นขนาดยักษ์นี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกับรูปปั้นสัตว์อสูรที่เขาไปเจอในดาวเคราะห์นองเลือดเลยหากเปรียบเทียบโดยรายละเอียดแล้วทั้งรูปปั้นเทพอสูรขนาดใหญ่กับรูปปั้นเทพอสูรขนาดเล็กนี้นั้นมันทํามาจากวัสดุเดียวกันอย่างไรเสียก็ตามรูปปั้นเทพอสูรขนาดเล็กของหลวงเฟิงนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพนอนคว่ำแต่มันนั้นยืนสี่ขาเป็นสง่าและมันนั้นมีสเสด็จดึงดูดยิ่งกว่ารูปปั้นนขขาาาาาาดใ่ีีี้้เเเเสยยยอกกกงฟะคัจจจึพยายามมททํวปล็ ่อแต่ปรากฏกว่าหลัวเฟินครับก็ได้โดนแรงกระแทกบางอย่างครับจนได้รับบาดเจ็บหลัวเฟินก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากครับว่านี่มันคืออะไรรูปปั้นขนาดใหญ่นี้มาสามารถปิดก,กั้นกดแห่งจักรวาลได้อย่างนั้นเหรอหลัวเฟินนะครับจึงเข้าใจในทันทีว่าแม้รูปปั้นขนาดใหญ่นี้มองไกลๆแล้วมันจะดูเหมือนลูปปั้นทั่วไปแต่พอเข้าไปใกล้ชิดนั้นมันก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวมันเอง ยากที่จะขัดขืนได้ลัวเฟิงทีตัดสินใจนะครับนั่งขัดสมาธินะครับอยู่ณตรงนั้นเลยเพื่อทําการฝึกฝน183ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วครับในช่วง183ปีที่ผ่านมาลัวเฟิงนะั้นได้เข้าใจแนวคิด3ประการ1ก็คือการเข้าใจในเรื่องกฎแห่งอวกาศมากยิ่งขึ้น2ก็คือการเข้าใจในด้านการโคลนนิ่งมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งนั้นก็คือลัวเฟิงนะครับได้ใช้คะแนน1ล้านคะแนนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังบริษัทจักรวาเสมือนและทําการซื้อ ชุด10,000ืความลับในการควบคุมวิญญาณดวงดาวและหลวงเฟิงกะว่าจะฝึกฝนวิชานี้ให้สาเร็จเตรียมพร้อมสลับเข้าไปในรังของนางพญาเผา,มาแมลงที่อยู่บนโลกนั่นเองครับในช่วงเวลานี้นี่เองหลวงเฟิงนะครับก็ได้นําผนึกโลหิตนะครับหนึชิ้นผสานเข้าไปยังกรงเล็บด้านขวาของสัปหลาดยักษ์เขาทองทําให้ความแข็งแกร่งด้านกรงเล็บขวาของมันนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจากนั้นก็ประสานอีก40ชิ้นนะครับเข้าไปยัง อุ้มเท้าขวาของมันแล้วก็พบว่า40ชิ้นนี้มันถึงขีดจํากัดแล้วหลวเฟิงครับไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงต้องผสมผนึกโลหิตที่เหลือครับเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเขาทองแทนใน,ในตอนนี้หลวเฟิงนะครับได้ยืนขึ้นต่อหน้ารูปปั้นเทพอสูรตอนนี้เขานั้นได้มีความเชื่อชัานเบื้องต้นเกี่ยวกับลูปปั้นเทพอสูรนี้แล้วพลังกรงเล็บของเขาทองนะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก หลวเฟิงนั้นฝึกฝน,นวิชาลับในการควบคุมวิญญาณประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นเมื่อเขากลับสู่โลกแล้วนั้นเขาก็เตรียมที่จะควบคุมร่างของเผ่าแมลงในทันทีตลอด183ปีที่ผ่านมาผู้วุฒโสือฝานชีและตี้หลุนนั้นไม่ได้หายไปไหน <c oughs> ก็ยังคอยปกป้องหลวเฟิงหลวเฟิงกล่าวขอบคุณผู้วุสซสือฝานชีและเขาบอกว่าในอนาคตนั้นเขาจะต้องกลับมาตอบแทนอย่างแน่นอนจากนั้นหลวเฟิงกับดีแลนและเหล่าผู้คุมกันนะครับก็ได้กลับสู่โลก เป็นเวลาเกือบ200ปีแล้วที่หลัวเฟิงนั้นได้จากไปตอนนี้พลังของตระกูลหลวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมีสมาชิกมากกว่า20,000คนแล้วหลัวเฟิงนะครับได้มาพบกับหลวฮวาโดยครั้งสุดท้ายนะครับที่หลัวเฟิงกลับมายังโลกนั้นหลัวเฟิงนะครับได้มอบเงิน5,000 0 0หุ้นหยวนให้หลวฮวาลดลงทุนซึ่งระดับการลงทุนของหลวฮวานั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นมีกําไรมากกว่า81,000หนหุ้นหยวน สามารถดึงดูดความสนใจของบริษัทจักรวาลเสมือนได้โดยตรงพวกบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับต้องการเชิญให้หลัวฟานั้นเข้าสู่ดนแดนลับและจะส่งหน่วยคุ้มกันพิเศษมาให้โดยจะให้หลัวฟวานั้นดําเนินการรับผิดชอบกองทุนที่มีสมาชิกกว่าหลายสิบล้านคนแต่ลัวฟานั้นปฏิเสธชั่วคราวนะครับจากนั้นลัวเฟิงนะครับก็ได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์หงและเทพอัศนีลัวเฟิงนะครับได้ถามอาจารย์หงและเทพอัศนีไปว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะทั้ อาจารย์โหงครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขาได้เข้าสู่นครอ,อลมานแล้วลัวเฟิงกับเทพอสเนีไม่ได้ยินนนั้นก็ตกใจไปหนึ่งมากครับเพราะว่าตอนนี้นั้นอาจารย์โหงได้ทําการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมการเข้าสู่การต่อสู้ในโคลอสเซียมขวานยักษ์ซึ่งอาจารย์โหงก็คล้ายๆกับลัวเฟิงเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ครับก็คือว่าอยู่ได้เพียงแค่30ปีลัวเฟิงนะครับเห็นว่าตอนนี้นั้นทุกคนรอบตัวของเขานั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พลังจิตแห่งการต่อสู้ของหลัวเฟิงนั้นก็ได้สูงขึ้นมากด้วยลัวเฟิงเนี่ยครับจะได้เข้าไปในรังของเผ่า,มาแมลงที่อยู่บนโลกนะครับหลังจากได้ทําการฝึกฝนวิชาควาบคุมวิญญาณหมืน่นดวงดาวได้แล้วลัวเฟิงครับก็ใช้วิชารับนี้นะครับในการควบคุมนางพญาเผ่า,มาแมลงและก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นหลังจากนั้นนะครับนางพญาเผ่า,มาแมลงครับที่มีชื่อว่าอีลีนา่าราชินีแห่งเผ่า,มาแมลงนั้นก็ค่อยๆตื่นขึ้นทําความรู้จักกับลัวเฟิงผู้เป็นเจ้านาย โอเฟิงนะครับได้พบว่าตอนนี้นางพญาอิลีน่านั้นยังห่างไกลกับระดับอมะตะอย่างไรเสียก็ตามเธอนั้นก็จะสามารถให้กําเนิดลูกได้หลายล้านตัวที่เป็นระดับผู้ครองดาวและสามารถสร้างเป็นกองทัพได้หากใช้การโจมตีรวมกันที่กระจุกเดียวแบบที่โหลเฟิงเคยเจอนั้นแล้วก็ก็เป็นไปได้ว่าจะสามารถฆ่าระดับอมะตะได้โดยการขยายพันธุ์ของกองทัพจะต้องทําการกินคริสตลัลจักรวาลหรือโลหะผสมหรือซรากศพของเผ่าแมาลงด้วยกัน ซึ่งหลัวเฟิงครับก็ได้พบว่าซากศพของเผ่าแมลงนั้นมีราคาถูกที่สุดหลัวเฟิงนะครับได้ทําการเซิร์ชนะครับจึงได้ดาวเคราะห์อูหลงนะครับซึ่งดาวเคราะห์อุหลงนั้นเป็นหนึ่งใน9ดาวเคราะห์ขยะหลัวเฟิงนะครับได้เดินทางไปที่ดาวเคราะห์อุหลงครับะได้พบเจอกับหลงจู่หวังหลัวเฟิงนะครับได้จ่ายเงิน1ล้านหุ้นหยวนเพื่อทําการซื้อซากศพของเผ่า,มาแมลงระดับผู้ครองดาวเคราะห์100ตัวหลงจู่หวังครับจึงบอกให้หลัวเฟิงนนไปเลือกซากศพด้วยตัวเองเลยซึ่งหลัวเฟิงก็ได้ไปไล หลวเฟิร์นนะครับทำการเลือกอย่างาระมัดระวังแต่ในขณะนั้นเองครับบาร์ตะนะครับก็ได้เตือนว่านายารอบตัวของหลวเฟิร์นนั้นได้ถูกตัดขาดหลวเฟิร์นตกใจไปอย่างมากครับซึ่งในขณะนั้นเองครับพนักงานที่ดูแลที่นี่ครับสามคนหนึ่งคนในนั้นนะครับก็ได้ทําการฆ่าอีกสองคนที่เหลือนะครับแล้วหนึ่งคนที่เหลือนก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีหลวเฟิงหลวเฟิงนะครับได้ใช้ถวาวรมอหยุดน,นะครับที่มันอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์ดาวนั้นทําการโจมตีเข้าไปใส่เขาซึ่งก็ทําให้เขานั้นตายในนทททัีีแแแต่่่่่ววาาาาาาา้้จจริงงงงงละบกกก็มมอออยพุเข ซึ่งร่างนะครับก็ปรากฏเป็นผู้ใช้ไฟระด,ดับอมตะหัวใจของลัวเฟิงรู้สึกตกไปถึงตาตุ่มในทันทีครับเมื่อเห็นดังนั้นนะครับลัวเฟิงตัดสินใจที่จะใช้ปีศาจเขาทองของเขาแลำร่างมนุษย์นั้นกลับเข้าสู่ภายในผู้ใช้ไฟระด,ดับอมตะนะครับไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วปีศาจเขาทองกับลัวเฟิงนั้นมีมีความสัมพันธ์อย่างไรกัน แต่รู้ว่าตอนนี้เวลาของเขานั้นกำลังจะหมดลงผู้ใช้ไฟระด,ดับอมตะครับจึงได้พุ่งเข้าไปโจมตีปีศาจเขาทองใน,นทีซึ่งแต่เดิมนะครับกฎแห่งจัก,กรวาลแบ่งออกได้เป็น8กดกฎพื้นฐานได้แก่ทองไม้น้ำดินลมสายฟ้าและแสงซึ่งก็มีอยู่2กฎนะครับที่อยู่เหนือกว่านั่นก็คือกฎแห่งอวกาศและเวลากฎเหล่านี้นั้นมีเงื่อนไขจะเป็นในการก้าวสู่ระด,ดับอมตะซึ่งเห็นได้ชัดว่าระดับอมตะผู้ใช้ไฟต่อหน้าหลวงเฟิงนี้เขานั้นมีความถนัดในด้านธาตุไฟแต่ด้านกฎแห่งอวกาศนั้นเขาไม่ได้เชี่ยวชาญ แม้ว่าหลวเฟิงนั้นจะเชี่ยวชาญด้านกฎแห่งธาตุด้วยกว่าเขาแต่ความแข็งแกร่งด้านกฎแห่งอวกาศของลลวอเฟิงนั้นสามารถทดแทนกันได้เพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างตัวเขากับ,ก,บกับผู้ใช้ไฟระดับอมตะปีศาจขาวทองครับได้ใช้วิชาลับสวรรค์และโลกอย่างสมบูรณ์เพิ่มความเร็วเป็น5เท่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น2เท่ามันใช้อุ้งเท้าขวานะครับที่ได้อัพพลังเป็น10เท่าจากแรงพื้นฐานของมันแล้วบวกเข้ากับกงเล็บขวานะครับที่ได้อัพพลังเป็น300เท่าจากผนึกโลหิตนั้นก็ได้ทําการต่อสู้กับเทพฟไฟนี้ การต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างดูเดือดนะครับทั้งสองฝ่ายชะงักลวงเมื่อเวลาผ่านไป60วินาทีผู้ใช้ไฟระด,ดับอมาตะนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะมีเวลาเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นก่อนที่บริษัทจักรวาลเสมือนนั้นจะส่งคนมาเขาจึงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปครับเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีปีศาจเขาทองทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างมามันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งนะครับปีศาจเขาทองก็สามารถเอาชนะผู้ใช้ไฟระด,ดับอมาตะคนนี้ไปได้ ทำให้ร่างกายของมันนั้นระเบิดเขาทองนะครับก็ได้โดนรัศมีแรงระเบิดนี้เข้าไปด้วยทําให้ผิวหนังของมันนั้นเริ่มละลายมันนะครับจะได้เปลี่ยนร่างกลับมาเป็นหลัวเฟิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งการระเบิดนี้ครับก็ทําให้ซากศพของเผ่า,มาแมลงนะครับถูกทําลายไปประมาณ1 0 0 0พันซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถรักษาที่เหลืออีก300ตัวไว้ได้ ไม่นานนะครับหลงจูหวังนะครับก็ได้พาดีแลนนะครับมาหาหลวเฟิงดีแลนโทษตัวเองครับที่เขานั้นไม่สามารถดูแลหลัวเฟิงได้หลงจูหวังครับจะได้ถามรายละเอียดกับหลวเฟิงหลวเฟิงนะครับจะได้เล่าเรื่องทั้งหมดไปครับแต่ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเขาทองหลวเฟิงครับได้โกโหกว่าเขาใช้คริสตัลธาตุไฟมูลค่า1ล้านหุ้นหยวนในการระเบิดผู้ใช้ไฟระดับอมตะนี้หลงจูหวังนะครับจะได้ทําการตรวจสอบและหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีระดับอมตะระดับราชาอีก4คนนั้นเข้ามาที่นี่ ซึ่งตอนนี้ครับปากฏว่าหน้าดาวทิ้งขยะแห่งที่9นี้ได้มีผู้ที่อยู่ในระดับอามาตะาระดับราชากว่า5คนเลยทีเดียวซึ่ง3มคนที่เหลือนะครับก็เป็นมิก,กับโลเฟิงเป็นอย่างมากและขอภัยสำหรับการที่โลเฟิงนั้นถูกลอบสังหารแต่ว่าก็ได้มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งนะครับที่มาจากกลุ่มขวานยักษ์ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าเยียนจู่หวังพูดใจยอย่างก้าวลาครับบอกไปว่าซากศพของเผ่า,มาแมลงป่าพันตัวนั้นได้หายไปที่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย หรือว่าบางทีลัวเฟิงนั้นอาจจะจัดฉากการลอบสังหารนี้ขึ้นก็ได้เพื่อจุดประสงค์เพื่อที่จะขโมยศพเผา,าแมลงเยียนจูหวังนะครับจึงได้ถามกับลัวเฟิงไปว่าแท้จริงนหลัวเฟิงนั้นเอาชนะผู้ใช้ไฟนัลอมาตะาได้อย่างไรลัวเฟิงนะครับเขาก็บอกว่าเขานั้นได้ใช้คริสตัลธาตุไฟราคา1ล้านหุ้นหยวนในการระเบิดเขาแต่เยียนจูหวังนะครับบอกว่าไม่เชื่อนะครับเยียนจูหวังนะครับจึงได้ตั้งข้อหากหับลัวเฟิงนะครับโดยการอ้างการตายโดยที่ไม่มีการพิสูจน์สั่งให้คุมขังลัวเฟิงไปยังคุกหมายเลขหนึ เขาตะโกนบอกว่าเขานั้นจะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้อวสโสเก้าดาบกับเจ้าตำหนักสุริยุปราคาซึ่งเจ้าตำหนักสุริยุปราคานะครับมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับทำให้ผู้อมาตะทั้ง5คนตอนหน้าหลวงเฟิงนั้นรู้สึกตกใจเย็นจู่หวังนะครับไม่ได้ยินแล้วนะจะได้ทําการปณีประนอมนะครับโดยบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะทําการกักขังหลวงเฟิงเอาไว้ชัวว่วคราวหลวงเฟิงนะครับได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนนะครับได้ได้บอกเจ้นเยี่ยงหวังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ลังเลว่าจะบอกเจ้นเยี่ยงหวนงงหันเกี่า เขาเข้าใจดีว่าห,หลวเฟิงนั้นมีความลับของตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้เจิ้นเยี่ยนหวังนะครับจึงได้เล่าให้กับหลวเฟิงไปว่าแท้จริงแล้วนะเยียนจู่หว uh ังนั <im <im ้นเคยมีความแคนกับเขาเขานั้นเคยต่อสู้กับเจิ้นเยี่ยนหวังเพื่อที่จะชิงตําแหน่งเพื่อเข้าสู่ดีแดนลับดั้งเดิมหลวเฟิงจึงถามว่าและทาไมเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นถึงเป็นศัตรูกับเขาล่ะเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเยียนจู่หวังกับเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนในยุคเดียวกันเจิ้นเย่นงรรแคคธมดา แต่ว่าพ่อของเหยยนจู่หวังนั้นเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงเขานั้นก็คือปรมาจารย์แห่งลานประลองขวานยักษณ์ณวันนี้ซึ่งก็คือผู้อาวุโสเฉอโฮนั่นเองเขานั้นอยู่จุดสูงสุดของระด,ดับอมตะเขานั้นเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงซึ่งในขณะที่เขาอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้นั้นเขาก็สามารถสังหารผู้ที่อยู่ในระดับอมตะระดับขุนานางได้เขาสามารถบรรลุเป็นผู้อาวุโสแห่งจักรวาลได้ภายในเวลา10,000แปีซึ่งเขานั้นมีลูกชายคนเดียวนั่นะก็คือเยยนจู่หวังเหยยนจูห่หว ซึ่งเยียนจู่หวังนั้นแท้จริงแล้วอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคาะมากกว่า90 0ยุคพ่อของเขานั้นจึงได้มอบสมบัติชิ้นหนึ่งที่แม้แต่ผู้วุ่นในจักรวาลน,นั้นยังต้องอิจฉาซึ่งสมบัติชิ้นนั้นเองจะทําให้เขานั้นเลื่อนขั้นจากผู้ครองดาวเคาะกลายเป็นระดับกลายเป็นระดับอมตะระดับขุนนางได้โดยตรงซึ่งสมบัติชิ้นนั้นเองก็เป็นที่หมายปองของระดับอมตะระดับปกติหลวงเฟิงตกตะตลึงเป็นอย่างมากครับที่รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเยียนจู่หวางนั้นไม่ัรยล้ยลยยยหา,า,ออา,าหงหาค แต่เขานั้นก็ยังคงแพ้ชั้นอยู่ดีและก็ยังเกือบแล้วก็ยังเกือบถูกชั้นฆ่าด้วยเขาจึงเกลียดชั้นมากในที่สุดหลวเฟินก็เข้าใจครับว่าแท้จริงแล้วเหยียนจววังนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของเจ้นี่นหวังซึ่งเจ้เนี่ยหวังนะครับก็ได้ตระหนักรู้ดีครับได้บอกไปว่าพ่อของพ่อของเหยียนจววังนั้นแข็งแกร่งจนเกินไปซึ่งเป็นผู้ปะสมอันดับสองรองจากเจ้าตำหนักสุริยุปราคาผู้น่านับถือดังนั้นเขาจึงไม่สามารถฆ่าได้เจ้าเนี่ยหวังนะครับจึงได้ เตือนหลวเฟิงไปว่าให้ระวังตัวให้มากในอนาคตอย่าให้เขานั้นจับได้ณต,ตอนนี้เขายังคงทําอะไรเราไม่ได้ในเร็วนี้หรอกหลังจากนั้นนะครับบริษัทจักรวาลเสมือนก็ได้ออกคําสั่งให้ปล่อยตัวหลวเฟิงซึ่งเย,ยนจูหวังนะครับก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ก็ต้องปล่อยหลวเฟิงไปแต่ว่าเย,ยนจูหวังนะครับได้แอบส่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาครับไปวางกับดักบนโลกของหลวเฟิงเตรียมสร้างปัญหาให้หลวเฟิงในอนาคต หลวงจูหวังนะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าการที่หลวงเฟิงนั้นซื้อซากศพของเผ่าแมลงนั้นหลวงเฟิงนะครับจึงได้รับโอกาสครับในการค้นหาสมบัติในภูเขาขยะซึ่งไอ้ภูเขาขยะนี้ก็เต็มไปด้วยอาวุธเทคโนโลยียานอวกาศเต็มไปหมดเลยครับหลวงเฟิงนะครับได้ทําการค้นหาอย่างสบายใจนะครับจนได้พบกับของบางอย่างครับที่ทรงพลังซึ่งขอชินีนะครับก็ได้ทําการรวบรวมชิ้นส่วนกระดองดำนะครับมามารวมกันหลายชิ้นและกระดองดํานี้เองครับก็ค่อยๆหลอมรวมกันกลายเป็นชุดเกาะซึ่งชุดเกาะนี้ครับเขียนว่าอาหารของกลุ่ม ไหลวเฟิงเข้าใจในทันทีครับว่าชุดเกาะน,นี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวิชาความทุกข์ยากทั้ง9ที่หลวเฟิงนั้นได้รับมาบนโลกเนื่องจากว่าหลวเฟิงในตอนนี้ครับยังอยู่แค่ระดับผู้ครองดินแดนนะครับเขาจึงควบคุมชุดเกาะน,นี้ได้ยากมากแต่อย่งางไรเสียก็ตามครับร่างโคนเขาทองนะครับสามารถใช้พลังของชุดเกาะน,นี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งทําให้พลังของมันนั้นมีมากถึงพันเท่าของจุดสูงสุดของระดับผู้ครองดาวเคราะห์หลังจากที่หลวเฟิงนั้นได้เห็นระดับอมะตะมาบ้างไหมหลวเฟิงครับจึงได้อนุมานว่า ศักยภาพของระดับอมตะนั้นน่ะจะสูงกว่าระดับผู้ครองดาวเคราะห์ประมาณ 100- ่ถึงพันเท่าส่วนระดับอมตะระดับขุนนางนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าระดับผู้ครองดาวเคราะห์0 0ึ0งพถึงหนึ่เท่าส่วนระดับราชานั้นจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้ครองดาว10,000ื่นเท่าขึ้นไปซึ่งผู้ใช้เปลวไฟระดับอมตะที่หลวงเฟิงเพิ่งพบเจอนั้นน่าจะอยู่แค่100เท่านับจากผู้ครองดาวเคราะห์เท่านั้นหลังจากที่หลวงเฟิงนะครับได้ทําการใส่เกราะทหารของ เทพไฟนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากถอดเกาะนะครับพลังของเขาเพิ่มขึ้นถึงพันเท่าเลยทีเดียวดังนั้นครับหลวงเฟิงจิได้ใส่เกาะนะครับและอยู่ในดาวเคราะห์ขยะเป็นเวลากว่า2ปีและระหว่าง2ปีนี้เองครับหลวงเฟิงสามารถรวบรวมชุดเกาะได้2ชุดซึ่งชุดเกาะน,นี้ครับก็ประกอบด้วยเศษกระดองดํากว่า12ชิ้นจากนั้นนะครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้กลับสู่โลก ในระหว่างกับซูโร่นี่เองครับเจ้นยิ่นหวันนะครับก็ได้ก็ได้โทรถามหลัวเฟิงนะครับหลัวเฟิงครับก็เลยเราอินเข้ามาในจักรวาลเสมือนนะครับเจ้นเยิย่นหวันได้ถามหลัวเฟิงไปว่านอกจากพวกอวุโสเฉือโหแล้วหลัวเฟิงนั้นได้มีความแขดงแย้งกับใครในในกลุ่มขวานยักษ์หรือไม่หลัวเฟิงครับก็บอกว่าไม่มีเจ้เยีนหวันครับก็บอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตอนนี้ผู้อาวุโสผู้อมตะแห่งกลุ่มขวานยักษ์นั้นต้องการพบหลัวเฟิงซึ่งผู้อาวุโสอมตะนะครับเป็นชายร่างใหญ่เทียบเท่ากับเจ้าตำหนักสุริว ก็ตามชื่อของเขาครับที่เรียกว่าเป็นผู้อาวุโสอมตะดังนั้นเขานั้นจึงมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากลัวเฟิงครับจึงคิดว่าคงไม่เป็นการฉลาดมากนะที่จะไปต่อต้านเขาคนนี้ทั้งสองคนนะครับได้มาพบกันในจักรวาลเสมือนผู้อาวุโสอมตะนะครับจะได้เข้าเรื่องเลยบอกว่าเขานั้นต้องการซื้อทางช้างเผือกจากลัวเฟิงลัวเฟิงนะครับจึงคิดสักนิดนะครับแล้วบอกไปว่าเขานั้นสามารถให้ทางช้างเผือกให้แก่ผู้อาวุโสอมตะได้แยบฟรีๆเลยแต่ว่ามีเพียงโลกบ้านเกิดของเขาเท่านั้นที่เขานั้นไม่สามารถมอบให้ได้ ซึ่งผู้อมผโสอมตะนะครับก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็คือการซื้อโลกนั่นแหละหลัวเฟิงนะครับจึงถามไปว่าและทาไมผู้อมผโสอมตะจึงต้องการที่จะซื้อโลกเหรอผู้อมผโสอมตะนะครับก็ได้บอกไปว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกันนายสามารถขายได้หรือไม่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันนะครับจะได้ปฏิเสธผู้อมผโสอมตะไปผู้อมผโสอมตะนะครับก็ได้บอกไปว่ากล้ามากนะที่ตอบเช่นนี้งั้นหลัวเฟิงนั้นสามารถมอบเกาะใดเกาะหนึ่งบนโลกให้แก่ฉันได้หรือไม่ลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่า อันนี้ย่อมได้และผู้อาวุโสอมะตะนะครับก็ได้จากไปหลวงเฟิงนะครับก็พยายามคิดอยู่ว่าทําไมผู้อาวุโสอมะตะนั้นจึงต้องการที่จะซื้อโลกกันแน่ในขณะนั้นเองครับทั้งพ่อหลวงกงหัวหลวงฮวน้องชายหลวงพิงหลวงไห่นะครับลูกทั้งสองคนของเขาก็ได้โทรมาพร้อมกันเลยซึ่งทั้งหมดนะครับพูดไปเสียเดียวกันว่าตอนนี้ฉูชินได้ถูกจับตัวไปแล้วเมื่อได้รู้เห็นดังนั้นนะครับดีแลนนะครับที่เป็นองค์คาร์ของหลวงเฟิงก็คิดว่านี่มันจะต้องเป็นแผนการของกลุ่มควานยักษ์อย่างแน่นอนซึ่งได้รับคำสามาจากสโส ดีแรกนะครับจึงได้ใช้วิชานะครับในการเทเลพอร์ตหลวเฟิงมาที่โลกในทันทีเมื่อมาที่โลกนะครับหลวเฟิงก็ได้พบกับเฟิงชินโหนะครับที่ตอนนี้ได้จับชือชิ้นเป็นตัวประกันเมื่อเห็นหลวเฟิงนะครับเฟิงชินโหนะครับก็ได้ปล่อยฉูชิ้นนะครับไปหาหลวเฟิงในทันทีเฟิงชินโหนะครับจึงได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าอย่าเพิ่งตกใจไปฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมอบเงินให้แก่นายต่างหากหลวเฟิงนะครับจึงได้พาสมาชิกครอบครัวของเขาทั้งหมดนะครับเข้าไปยังโลกภายในในทันทีซึ่งโลกภายในมันก็เก็บยานอวกาศดาวตกอยู่ด้วยนะครับ ทั้งสองคนนะครับได้มานั่งลงคุยกันนะครับเฟิงชินโหนะครับพูดขึ้นมานทันทีว่าเขานั้นได้เห็นความสวยงามของทางช้างเผือกและเขาต้องการที่จะซื้อกาแล็กซี่นี้โดยทั่วไปแล้วกาแล็กซี่นี้จะมีราคาแค่หนึ่งหุ้นหยวนแต่ว่าเขานั้นจะจ่าย100หุ้นหยวนเพื่อซื้อทางช้างเผือกลัวเฟิงจะได้คิดในใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นมันคงไม่ใช่ทางช้างเผือกหรอกแต่เป็นโลกมากกว่าลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกเฟิงชินโหไปว่าเขาจะสามารถขายกาแล็กซี่ทั้งหมดได้เลยยกเว้นแต่เพียงโลกเท่านั้น้นนนฟิงชโบกก็ไดกไดอปว่า ขอพูดตามตรงนะสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในกาแล็กซี่นี้ก็คือโลกนั่นแหละซึ่งหลัวเฟิงครับก็ยืนยันนะครับว่าเขานั้นไม่ขายเฟิงชินโหนะครับจึงได้ยืนขึ้นด้วยท่าทีที่เดือดดาลนะครับในเวลาเดียวกันนั่นเองก็มีผู้อมาตะานะครับทั้ง17คนซึ่งทั้ง17คนนี้ครับก็มีหัวหน้าก,ก็คือเยียนจู่หวังนั่นมาด้วยก็มาทําการล้อมตัวหลัวเฟิงเอาไว้หลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดในใจแล้วว่าแท้จริงแล้วคนที่เป็นมือมือดและมีบทบาทสําคัญในครั้งนี้ก็คือเยียนจู่หวังนนั่นเอง หลัวฟงไม่เห็นท่าไม่ดีครับจะได้แอบส่งข้อความอีเมลนะครับไปหาผู้อาวุโส9้าดาบในขณะนั้นเองครับเยนจื่อวานะครับก็ได้กำจัดทุกชีวิตบนโลกไปในทันทีตอนนี้นั้นโลกนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตแม้แต่คนเดียวซึ่งมนุษย์เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ที่นี่นั่นก็คือหลัวฟงเยนจื่อวานครับจึงให้ทางเลือก2ทางแก่หลัวฟงเยนจื่อวานนะครับได้บอกหลัวฟงไปว่าเขานั้นจะให้เงินหลัวฟง1 0ึ0ล้านหุ้นหยวนในการซื้อโลกหรือ2ถ้าเกิดว่าหลัวฟ โลเฟิงนะครับรู้สึกโกรธมากครับนี่มันเป็นการที่ผู้แข็งแกร่งมากินผู้อ่อนแอชัดๆถ้าเกิดว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เหมือนเขอตี้แล้วก็เขาก็จะสามารถฆ่าคนเหล่านี้อย่างสบายแต่ตอนนี้เขานั้นไม่ใช่โลเฟิงนะครับพูดอย่างช้าๆนะครับได้บอกไปว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการขายแต่ว่าเขานั้นได้ทาสัญญากับผู้อาวุโสผู้อมาตะไว้แล้วว่าจะขายโลกให้กับเขาในขณะนั้นเองครับลูดม่านตาของเหยียนจิวนะครับก็ได้ขดเล็ดกลวงในทันทีเพราะว่าตาสถานะที่แท้จริงแล้วผู้อาวุโสผู้อมาตะนั้น มีสถานะสูงกว่าพ่อของเขาเล็กน้อยแต่นี่อาจจะเป็นเรื่องแต่งของหลวเฟิงก็ได้เขาจึงได้ทําการดูบันทึกธุรกรรมในจกักรวาลเสมือนนะครับปรากฏว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกดิแท้จริงนั้นก็คือหลัวเฟิงหลวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ผู้โุโสอมตะนั้นกําลังเดินทางมาที่จะมาเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตวในจังหวะนั้นเองครับก็มาจริงๆด้วยครับแต่คนที่มานั้นไม่ใช่ผู้โอโสอมตะนะครับคนที่มานั้นเป็นชายร่างสูง3เมตรที่มี ที่เปล่งรังสีอาฆาตออกมาซึ่งใบหน้าของทีคนที่อยู่ในดับอมตะทั้ง18คนนั้นก็เปลี่ยนไปในทันทีซึ่งคนที่มานะครับก็คืออาจารย์3ของหลัวเฟิงชื่อเฉยวังนั่นเองและชื่อเฉยวังนั้นก็เป็นคนที่จัดการให้ดีแลนนนั้นมาเป็นหัวหน้าองค์คาระของหลัวเฟิงซึ่งแท้จริงนะครับดีแลนนะครับก็ได้แอบส่งสัญญาณนะครับไปหาชื่อเฉยวังนะครับบอกว่าตอนนี้มีเรื่องฉุกเฉินชื่อเฉยวังนะครับได้มาที่โลกและก็ได้ประชิญหน้ากับกลุ่มของเหยยนจู่หวังทั้ง2ฝ่ายนะครับคุยกกกกััันนนนไม่่่่่ีีีคคาอททจะเปิดฉใส ชื่อเฉวหวังนะครับได้ใช้จานบินของเขาในการพาหลวเฟิงและดีเล่นออกไปจากที่นี่เย่จิวหวังนะครับจึงให้คน6คนนะครับมาทําการต่อสู้กับชื่อเฉวหวังส่วนคนที่เหลือนะครับให้ไปตามไล่ล่าหลัวเฟิงการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นครับในขนานั้นเองครับผู้วุโสเก้าด่าบนะครับก็ได้เห็นอีเมลของหลวเฟิงเขานะครับจึงได้รายงานไปยังบริษัทจักรวาลเสมือนทางบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับจึงได้ส่งพวกราตระดับราชา50คนนั้นและพวกราตระดับปกติ1 0 0 0คน ภายใต้การบังคับบัญชาของทั้ง50คนนั้นเดินทางผ่านดินแดนของชื่อเฉหวังมายังโลกได้โดยตรงซึ่งผู้นําในกลุ่มคนนี้ก็คือหลงหยู่หวังซึ่งหลงหยู่หวังน,นั้นเป็นขุนพลภายใต้คําสั่งของผู้วุโสก้าดาบและยังเป็นเพื่อนสนิทของเจิ้นเยี่ยนหวังอีกด้วยซึ่งเธอนั้นก็ค่อนข้างสนใจหลวเฟิงเป็นอย่างมากเธอนะครับได้มาที่โลกและทําการและทําการออกคําสั่งให้จับกลุ่มเยียนจือหวังเยียนจือหวังนะครับตัวสั่นด้วยความโกรธ ในขณะน,น ment, dungeon, kind of ั the the okay. <It> ้นเองครับก็ได้มีแสงสีทอนครับปรากฏไปทั่วซึ่งคนที่มานะครับก็อาบด้วยเปลวเพลิงสีดำซึ่งการมาของเขานั้นก็ทําให้หลงหยูหวังกับชื่อเฉหวังนั้นทําความเคารพคนคนนี้นะครับได้มองไปที่หลัวเฟิงนะครับและถามไปว่านั่นคือหลัวเฟิงใช่หรือไม่ท่านได้นั้นเองหลวเฟิงก็ได้รู้ความจริงครับว่าเขาคนนี้ก็คือก็คือผู้อาวุโสเฉอโหพ่อของเหยียนจู่หวังนั่นเองหลวเฟิงที่ได้เห็นนั้นนะครับจึงได้ทําความเคารพเขานะครับจึงได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นคนสั่งให้ลูกชายของเขานั้นมาคุยยกกับห่วเเฟงงงรรืออาาขโ เขายังได้บอกกับหลัวเฟิงอีกว่าหากหลัวเฟิงเต็มใจขายโลกนี้ให้แล้วก็หลัวเฟิงนั้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้ตามสบายเลยแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้กัดฟันแล้วบอกไปว่าโลกนั้นเป็นบ้านเกิดของเขาเขานั้นไม่ต้องการขายในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงไม่ต้องการขายเขาก็จะไม่ไปบ,บังคับจากนั้นครับเขาจึงได้หันไปมองลูกชายของเขาครับก็คือเยียนจือหวังแลวบอกไปว่าถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงนั้นถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงนั้นไม่มีคนคอยคุ้มกันเขาแล้วก็เยียนจือหวังนั้นจะทำการฆ่าเขาหรือไม่และยังบอกอีกว่าเด และไม่แยแสตัวเขาทึ่งเป็นพ่อเลยเขาจึงได้ทําการลงโทษเยียนจู่วังนะครับไปที่ดาวเคราะห์เรือนจําที่9้าเพื่อลงโทษ1 0 0 0ยุคทั้งนี้นั้นเองครับพวกอมะตะกว่า1000คนนั้นก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากทาไมผู้วโสชือโหนั้นจึงลงโทษต่อลูกชายเช่นนี้เพราะว่าความรักที่เขามีต่อลูกชายของเขาเองนั้นไม่มีใครในจักรวาลที่ไม่รู้จักแต่ว่าเขานั้นยอมลงโทษลูกชายของเขาเพียงเพราะหลวเฟิงอย่างนั้นเหรอแลนะแท้จริงแล้วหลวเฟิงนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งหลวเฟิงเองก็งงเช่นเดียวกันครับว่าทําไม ชื่อโ ho หวังนั้นถึงทําเช่นนี้หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปครับหลวเฟิงนะครับได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนนะครับและได้ไปบอกเรื่องนี้กับเจินเยี่ยนหวังเจินเยี่ยนหวังนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็ได้พบกับอาจารย์หงแล้วก็เทพอัศนีนะครับอาจารย์หงนะครับได้ถามว่าหลวเฟิงนั้นสบายดีไหมหลวเฟิงนั้นก็บอกไปว่าไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนบนโลกได้รับการปลดปล่อยแล้วอาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งนี้แต่่หมาายถึงวผู้้อโโืนนัะ ไปที่นั้นนับถืออย่างแท้จริงใช่หรือไม่เขานัาทำให้หลวเฟิงเสียหน้าหรือไม่หลวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าก็ไม่มีนะแต่หลวเฟิงนะครับก็ได้งงแล้วบอกไปว่าแท้จริงแล้วอาจารย์หงอ่ะรู้รู้จักผู้อวสโสชฉือโโอด้วยเหรออาจารย์หงนะครับจึงได้หัวเราะออกมาครับได้บอกไปว่าเขาเคยเห็นเจ้าแห่งทองคําคุยกับผู้อวสโสชฉือโหดอยู่พักหนึ่งซึ่งผู้อวสโสชฉือโห้นั้นก็ให้ความ,ความเคารพแก่เจ้าแห่งทองคํามากหลวเฟิงนะครับจึงได้สึกงงงวยเป็นอย่างมากครับและบอกไปว่า,ไอ, Hardy, าไอ้เจ้าแห หนึ่งในผู้สร้าง52อนุสาวรีย์โรมานซึ่งเจ้าแห่งทองคำนั้นเป็นผู้สร้างอนุสาวรีย์โรมานเทียนชูถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลที่น่าเคารพโลฟเฟิงจะได้ตกตะล,ลึงนะครับและบอกไปว่าอาจารย์หงเป็นรู้จักคนประเภทนี้ได้อย่างไรอาจารย์หงนะครับที่ได้ถอนหายใจออกมาครับจะได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วหายนะที่เกิดขึ้นกับโลกในครั้งนี้นะมันก็มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาด้วย อาจารย์หงนะครับจึงได้เริ่มเล่าว่าแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้เนะี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังใช่หรือไม่ว่าเขานั้นอยู่ในนครอุรมานและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งออกจากนาครอุรมานมาเขานั้นพยายามบุกเข้าไปยังทะเลลวงตาเพื่อที่จะทะลุผ่านเกาะต่างๆแต่ว่าเขานั้นไปไกลเกินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหลวงเฟิงนะครับจึงได้ดวงตาเป็นประกายเป็นอย่างมากและบอกไว้ว่าสภาพจิตใจของอาจารย์หงนั้นนะ่ะวิเศษเป็นอย่างมากแล้วอาจารย์หงนะ่ะทะลวงไปถึงเกาะไหนเหรอ อาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นทะลวงไปถึงเกาะที่20เลยหลวงเฟิงจะได้ตกใจไปอย่างมากครับทะลวงไปถึงเกาะที่20ก็หมายความว่าก็เหลืออีเพียงแค่เกาะเดียวเท่านั้นดิที่ยังไม่ทะลวงอาจารย์หงเพิ่งอยู่ในระดับจักรวาลไม่ใช่เหรอการทะลวงได้มากขนาดนี้มันไม่เทียบเท่าระดับอมตะเลยหรือไงอาจารย์หงเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับจะได้ถามกับหลวงเฟิงไปว่าและหลวงเฟิงทะลวงไปถึงเกาะที่เท่าไหร่ล่ะหลวงเฟิงนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นทะลวงไปถึงเกาะที่9อาจารย์หงนะครับก็เลยยอกย้อนนะครับได ทําไม่ลัวเฟิร์นนั้นถึงทะลวงได้ไปไกลกว่าและในขณะเดียวกันเขาที่อยู่ในระดับจัก,กรวาลนั้นท้าไม่ทะลวงผ่านไปไม่ได้บ้างลัวเฟิร์นครับก็ได้บอกไปว่าเจตจานงก็คือขุนพลและจิตสํานึกนั้นก็คือทหารส่วนใจของเขานั้นก็เหมือนกับใบมีดมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกระจกที่เขานั้นสามารถมองเห็นทุกสิ่งแข็งเหมือนเป็นหินและธรรมชาติของเขานั้นสามารถสร้างแรงต้านทานแรงกดดันได้ชั่วขณะได้อาจารย์โหนะครับก็เลยบอกไปว่าถูกต้องแล้วโดยเขานั้นจะแบ่งระดับการฝึกฝนจิตใจนั้นออกเป็น3อาณาจักอรอาณาจักรแรก เขาเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงซึ่งเป็นการต่อต้านการครอบงำราวกับใบมีดซึ่งตอนนี้หลวงฟงนั้นอยู่ในอาณาจักรนี้แต่ว่าอาณาจักรนี้นั้นมันแข็งเกินใบและหักได้ง่ายเมื่อเผชิญเข้ากับระดับอามาตะด้วยการบีบบังคับมันก็จะล้มเหลวในขณะเดียวกันอาณาจักรที่2ซึ่งเขาเรียกว่าความกลมกลืนมันจะเป็นความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทําให้เกิดหัวใจเล็กๆเ,เทพอัศนีนั้นอยู่ในระดับนี้แล้วเป็นไปได้ว่าเทพอัศนีนั้นสามารถทะลวงผ่านทะเลลวงตาได้ถึงเกาะที่1 4บสซึ่งตอนนี้ อาจารย์หงนั้นก็ได้เข้าสู่อาณาจักรที่3หัวใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะรองรับความเป็นอมตะและการครอบงาทั้งหมดสามารถทะลวงผ่าน20เกาะแรกได้อย่างง่ายได้นะครับเขาคาดว่าเกาะที่21นี้เขาก็อาจ,จใช้เวลาไม่นานในการทะลวงมันรูฟฟงตกตะลึงเป็นอย่างมากครับได้บอกไปว่ามิน่าห่ะทำไมภาพลวงตาของ้วนหลิงหวังถึงไม่เป็นอันตรายต่ออาจารย์หงเลยอาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เขาทะลวงผ่าน ทะเลลวงตาเกาะที่20แล้วนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาคมขวานยักษ์นั้นก็รู้ในทันทีและรวมไปถึงเจ้าแห่งทองคําด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้กอ่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์พวกเขานั้นสั่งให้ทําการปิดข้อมูลของอาจารย์หงดังนั้นในข้อมูลของจักรวาลเสมือนนั้นจึงไม่รู้เรื่องนี้ผู้กอ่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์นั้นต้องการให้เขาเป็นสิทธิสายตรงซึ่งหลวงเฟิงนั้นก็ทึ่งเป็นเดี๋ยวมากครับและบอกว่าผู้กอ่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์นั้นคือมหาอันดาตอันดับหนึ่ง ขนาดเจ้าแห่งนครโอลหนผู้ก่อตั้งบริษัทจัก,กรวาลเสมอนย,ยังไม่อาจเทียบเท่าได้เลยซึ่งอาจารย์โหนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รับการอยอมแล้วให้เป็นสิทธิสายตรงของผู้ก่อตั้งกลุ่มควานยักษ์แล้วและมีโอกาสเติบโตในภายภาคหน้าโลเฟอร์นะครับจึงได้คิดอะไรบางอย่างได้นะครับและบอกไปว่า,วาเจ้าตาหนักสุริยุปราคานั้นได้ทําการเลือกเขาแทนที่จะเป็นผัวหลานเป็นเพราะสนใจในตัวเขาเหรอได้ดูเหมือนว่าเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลนั้นให้ความสําคัญกับดวงดาวของเขาเป็นอย่างมากมันเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และให้พรสวรรค์อย่าง ความเป็นไปได้นี้เริ่มผุดขึ้นขึ้นมาในใจของหลวเฟิงอาจารย์หงนะครับจึงได้เล่าต่อว่าตอนนี้พวกวุโสกลุ่มขวานยักษ์กำลังยุ่งเลยจัดให้เจ้าแห่งทองคำนั้นทำการสอนเขาชั่วคราวหลังจากที่อาจารย์หงได้เรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆบนโลกอาจารย์หงก็เลยขอให้เจ้าแห่งทองคำนั้นช่วยไปหยุดพวกวุโสชื่อโคหน่อยอาจารย์หงนะครับยังได้บอกไปว่าเขานั้นได้ทำการแนะนำเทพอัศนีให้แก่เจ้าแห่งทองคำได้รับรู้ด้วยและเจ้าแห่งทองคำนั้นก็ประกาศว่าจะรับเทพอัศนีนั้นเป็นสิทธิสายตรง และเขาน้นจะติดต่อมาในเร็วนี้เทพอัศนีครับก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากโนเฟิร์นนะครับก็อดไม่ได้ที่จะมีความสุขก,กับทั้งสองคนโนเฟิร์นนะครับยังถามกับอาจารย์หงไปอีกว่าและอาจารย์หงรู้หรือไม่ว่าทําไมโลกถึงหน้าดึงดูดปรมาจา์มากมายนะอาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไปว่าผู้ก่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์นั้นได้อ่านข้อมูลของฉันใน,นไม่ช้าและเห็นว่าฉันนั้นมีพี่น้อง3คนและทั้ง3คนนั้นก็ถูกจัดว่าเป็นอัจฉริยะแห่งจักรวาลเสมือนและจัดว่าเป็นอัจฉริยะครั้งแรกในนนรออบมื่่ยยยุคเลกกกก็ได้้้้ผูตัังังขวาน คิดว่ามันช่างเป็นหน้าเหลือเชื่อเสียเหลือเกินที่มีอัจฉริยะทั้ง3คนนั้นปรากฏในโลกใบเดียวกันดังนั้นเขาจึงมายังโลกเพื่อที่จะตรวจสอบด้วยตัวเองและทําให้เขานั้นได้พบกับความลับที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหลวงเฟิงกับเทพสนีครับก็จ้องไปที่อาจารย์หงนะครับและรีบบอกมาเอยว่าไอ้ความลับที่ว่านี่มันคืออะไรเหรออาจารย์หงนะครับก็เลยบอกไปว่ามันก็คือทางสายกลางแท้จริงแล้วโลกนั้นได้ถูกพลังของมนุษย์ต่างดาวบางเผ่าเปลี่ยนแปลงมานานแล้วตราบใดที่มนุษย์นั้นยังเกิดมาบนโลกจะมีการววิิิัฒนนาาากรพเศษใด้ดจดใจตใ ดังนั้นชาวโลกนั้นจึงได้เข้าใจดาวข้อดวงนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติลัวเฟิงและเทพอส,สนนตกใจเป็นอย่างมากและถามว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวที่มาเปลี่ยนแปลงโลกนี่มันใครเหรออาจารย์หงนะครับก็ใส่หัวเขาได้บ,บอกไปว่าเขาได้ยินการสนทนาของผู้กอ่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์กับเจ้าแห่งทองคํานั้นไม่ชัดเจนนักแต่ที่ฉันเข้าใจก็คือว่าคนที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นเคยภาคมนุษย์กลุ่มแรกเพื่อไปศึกษาและทําการวิวัฒนาการและใน,นที่สุดก็มีการสร้างมนุษย์กลุ่มใหม่ที่ทรงพลังขึ้นกว่ากลุ่่มมเกาาขึ้น ซึ่งคนที่สร้างนั้นน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เทพไฟและเผ่าพันธุ์เทพไฟนี้จะได้ไปทําการปรับแต่งร่างกายมนุษย์ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านอารมณ์มากยิ่งขึ้นเพราะโดยทั่วไปแล้วเหล่าเทพเจ้าในจักรวาลน,นั้นจะมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมากกว่าด้านอารมณ์โลเฟิร์นะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและนึกถึงวิชาความทุกข์ยากทั้ง9้านะครับ กับชุดเกราะทหารที่เขาได้มาซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทพไฟทั้งสิน้นโนเฟอร์นะครับจึงได้ถามไปว่าแท้จริงแล้วโลกนี่มันถูกสร้างขึ้นภายใต้การแนะนําของมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์เดียวกันอย่างนั้นเหรออาจารย์โหนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้เขาไม่รู้แต่ว่าผู้ก่อตั้งกูขวานยักษ์นั้นยังค้นพบอีกว่าการเปลี่ยนแปลงหลักของเผ่าเอเลียนนั้นคือระบบสุยะจึงไม่สามารถย้ายโลกไปที่อื่นได้ไมิฉะนั้นเราก็อาจจะทําให้พลังพิเศษนั้นหายไปตราบใดที่โลกยังอยู่ในระบบส แม้ว่าโลกจะถูกทำลายไปแล้วก็จะค่อยๆรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆและโลกที่พวกเราอยู่นี้ก็เป็นโลกที่เกิดใหม่ครั้งที่13แล้วหลวเฟิร์นะครับเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่ามีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกสถานการณ์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของหลวเฟิงนและนี่ก็จะเป็นการแย่งชิงกันระหว่างบริษัทจักรวาลเสมือนกับกลุ่มขวานยักษ์เพื่การสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ